สวัสดีค่ะเราก็พบกันอีกครั้งนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ใช่ไหมใช่นะคะเป็นยังไงบ้างเปิดเทอมมาจะครบเดือนและไม่ถึงเดือนสิจะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมคะจากป.4มาเป็นป.5เปลี่ยนแปลงบ้างไหมหรือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังไงคะลูกเปลี่ยนแปลงบ้างไหมวิชาเรียนมันเริ่มยากขึ้นไหมยากขึ้นหรือว่าเราทำตัวไหลลื่นเป็นปลาไหลลื่นไปเรื่อยเหมือนตอนป.4นะคะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ห่างจากสัปดาห์ที่แล้วเราก็ห่างกันมา1สัปดาห์เต็มๆใบงานเพื่อนบอกเก็บได้นิดเดียวเองเดี๋ยววันนี้มีใบงานอีกนักเรียนจะพอกไปถึงไหนนะคะพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีๆสักนิดหนึ่งนะคะมาดูเฉลยใบงานสักนิดหนึ่งวันนี้เฉลยเลยนะเนี่ยมาดูที่สไลด์เลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้นักเรียนนั้นเขียนชื่ออุปกรณ์ตามอะไรคะตามประเภทของการทำงานใช่ไหมมีโจทย์ให้แบบนี้ใช่หรือไม่ใช่อุปกรณ์รับข้อมูลเรียกเลขที่ตอบนะคะอุปกรณ์รับข้อมูลเลขที่1จักรพันธ์จักรพรรดิไม่มาแล้วใครมานั่งแทนย้ายจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะลูกงานเลขที่2พงศ์สุนทร CPU คือคำตอบที่ผิดสมพงอุปกรณ์รับข้อมูลฉันให้ตอบไม่ได้ให้มายิ้มหวานสมพงแฟดได้คือคำตอบที่ถูกหรือผิดคะใครว่าถูกยกมือไม่มีใครว่าผิดยกมือเริ่มมีที่ไม่ยกมือเลยคะพอข้างไหนเยอะเราก็จะไปข้างนั้นมันคือคำตอบที่ผิดชนิดาแป้นพิมพ์คือคำตอบที่ถูกต้องเนื่องจากแป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเนื่องจากว่าเวลาที่เราพิมพ์ตัวหนังสือลงไปหรือเรากด enter ลงไปมันคือรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์นะคะมีอะไรอีกกฤษดาเมาส์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะเมาส์รับข้อมูลยังไงคะรับข้อมูลจากการที่เราคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรก็แล้วแต่นะคะจักกี้ไม่มาชัยวัฒน์ให้ตอบว่าอุปกรณ์รับข้อมูลมีอะไรบ้างเพื่อนตอบเมาส์แป้นพิมพ์มีอะไรอีกไหมครับมีอะไรอีก C D เป็นคำตอบที่ผิดธนรัตน์อะไรนะแผ่นดิสเป็นคำตอบที่ผิดหรือถูกผิดถามมากี่คนแล้วเนี่ยเลขที่8ถึงเลขที่8ไม่มา2ถามไปแล้ว6คน6คนตอบถูก2คนโอ้ยไม่ถึงครึ่งเลยตอบพร้อมกันดีกว่าตอนนี้ยังค้างที่เลขที่9อยู่นะอุปกรณ์รับข้อมูลมีอะไรอีกคะนอกจากเมาส์แล้วก็แป้นพิมพ์แล้วมีอะไรนะคะสแกนเนอร์ก็คือว่ารับจากเครื่องสแกนเนอร์ไปนั่นเองนะคะถ้ารับจากเครื่องสแกนเนอร์ไปแล้วมันไปแสดงผลที่ไหนที่จอภาพนะคะอ้าวต่ออ้าวมาเฉลยนิดหนึ่งเมาส์แป้นพิมพ์สแกนเนอร์แล้วก็มีจอยสติ๊กเอาไว้เล่นเกมมีกล้องดิจิทัลนะคะหรือจะมีอีกตัวหนึ่งคือ
จอภาพแบบทัชสกรีนคือใช้นิ้วมือสัมผัสจิ้มจิ้มกดๆไปนะคะคือรับจากหน้าจอนะคะแต่เราต้องตอบว่าจอภาพแบบทัชสกรีนนะต่อไปอุปกรณ์ประมวลผลเลขที่9เอกสิทธิ์ค่ะ CPU คือคำตอบที่ถูกต้องอุปกรณ์ประมวลผลมีตัวเดียวคือ CPU ไม่ต้องพา CPU ไปที่ไหนนะคะ3อุปกรณ์ใช้เก็บข้อมูลอัคพลแฟดไดถูกต้องต่อไปเจนชิลาเจนชิลาเวลาตอบยืนขึ้นด้วยค่ะลูกหนูตัวเล็กนะครับจอคอมพิวเตอร์บางมิดเลยเจนเจนว่าไงคะลูกอุปกรณ์เก็บข้อมูลอะไรนะคะเพื่อนก็ยังอุตส่าห์จะบอกเนื้อ CPU สมพงษ์ไม่ต้องไปบอกเขาไอ้ที่บอกเขาว่ามันผิด CPU นะคะมันคือประมวลผลเก็บข้อมูลมีอะไรคะลูกอะไรใช้เก็บข้อมูลได้บ้างแฟดไดเมื่อกี้เพื่อนก็ตอบไปแล้วเนาะต่อไปละพีพรแผ่นซีดีถูกต้องค่ะณภัทรคอมพิวเตอร์จ้ะคอมพิวเตอร์ก็เก็บได้นะจะเก็บข้อมูลสำรองหรือเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตัวที่เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์เราเรียกว่าอะไรคะฮาร์ดดิสก์นะคะใช้ฮาร์ดดิสก์เอาเฉลยมีแผ่นดิสก์มีแผ่นซีดีมีแฟลชไดรฟ์ต่อไปนัดเดนายอุปกรณ์อะไรใช้แสดงข้อมูลคะลูกอะไรนะโทรศัพท์เราคุยกันเรื่องของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วทำไมใช้โทรศัพท์ล่ะอ่ะผ่านกันไปสุรสิทธิ์คอมพิวเตอร์ตอบได้กว้างมากณัฐนิชาไม่ทราบรู้อะไรคะไม่ทราบนะคะนิตยายืนค่ะทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้ไปทำอะไรมาเนี่ยอุปกรณ์อะไรที่ใช้แสดงผลคะลูกในคอมพิวเตอร์นักเรียนกดแป้นพิมพ์ไปแล้วมันไปโชว์ที่ไหนคะลูกโชว์ที่หน้าจอก็คือจอภาพนั่นเองเนาะบุญยนุษย์ไม่ทราบพัฒน์พัทลาจอภาพนะคะศิริลักษณ์จอภาพมันถูกไปแล้วลูกตอบไปแล้วศิริลักษณ์อะไรดีคะลูกลำโพงใช่ค่ะลำโพงแสดงข้อมูลทางไหนคะทางเสียงอยากได้อีกหนึ่งตัวอะไรอีกณัฐวุฒินัฐวุฒิย้ายที่นั่งนะลูกกลับมาที่เดิมลูกณัฐวุฒิอุปกรณ์อะไรใช้แสดงข้อมูลคะเมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วว่ามีจอภาพมีลำโพงใบให้แสดงข้อมูลออกมาทางเอกสารเป็นเอกสารค่ะทราบไหมคะไม่ทราบวายุไม่ทราบเครื่องปรินเตอร์หรือเครื่องพิมพ์นั่นเองนะคะวายุเก่งมากค่ะนี่นะคะก็คือมีเครื่องพิมพ์มีลำโพงอ้าวหายจอภาพหายแล้วก็มีจอภาพอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วใบงานทำกันได้ไหมก็มีใบงานเยอะนะนายอัควุฒิไม่ใช่อัคพรใบงานก็ดูมีน้ำมีเนื้ออยู่ท่าทางจะเหมือนจะก๊อปปี้กันมาเลยอ่ะใค
ใครเป็นต้นฉบับอุปกรณ์ใช้เก็บข้อมูลคือลอมแรนดอมแอคเซสเมมโมรีแรมตอบเหมือนกันทุกคนเลยใครเอ่ยใครเป็นต้นฉบับใครเป็นต้นฉบับคะชูมือหน่อยไม่มีใครรู้นิตยาอยู่ไหนคะนิตยาลอกใครคะลูกข้อ3ข้อ3ของนิตยาตอบว่าลอมแรมแอคเซสเมมโมรีแรมหนูดูใครมาคะลูกออนิชาไหนออนิชาออนิชายืนไหนคะลูกเกิน 99% ที่ตอบแบบนี้หมดทุกคนออนิชาเป็นหนูให้เพื่อนๆลอกหมดเลยค่ะเพราะเพื่อนๆจดไม่ทันค่ะน่ารักมากมีคนหนึ่งอันนี้เปิดแบบผ่านๆนะพัทลาเขียวชะอมทำไมอ่ะอ๋อพัทลาพรขอโทษพัทลาพรเขียวชะอมคนไหนคะลูกตอบไม่เหมือนเพื่อนนะตอบไม่เหมือนเพื่อนขอดูอีกแป๊บหนึ่งเขาตอบว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลคือฮาร์ดดิสก์แผ่นป๊อปปี้ดิสก์แผ่นซีดีแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือลึชาวัฒน์